สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพิชิต้านะคะวันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้นะเป็นรองพื้นหัวเห็ดนะคะเคยทำรีวิวไปครั้งหนึ่งวันนี้นะก็จะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งดูข้างเห็นไหมก็จะมาลองดูว่าไอ้รองพื้นเนี่ยมันสามารถกลบได้จริงๆเปล่าเริ่มจากข้างนี้แล้วกันนี่นะตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หายไปแล้วอ่ะเห็นชัดไหมพยายามมาใกล้กล้องที่สุดแล้วนะหายไปแล้วข้างนี้ลอยเมื่อกี้อ่ะเหลือข้างหนึ่งอ่ะกดให้ดูจริงๆนะกดตรงนี้แล้วก็มาจิ้มที่หน้าเลยนะไม่ได้ไปใช้ตัวอื่นก็ยังมีรอยแดงๆกดไปเห็นไหมก็เริ่มจางลงภาพหายเห็นไหมพบได้จริงๆอ่ะดีงามสรุปก็คือกบได้จริงๆด้วยรองพื้นหัวเห็ดเด็ดจริงๆนะตัวนี้นะคะก็เกลี่ยง่ายมากเลยแล้วก็ให้ความชุ่มฉ่ำผิวแล้วใช้ก็ง่ายเกลี่ยก็ง่ายสำหรับคนที่ชอบหน้าฉ่ำวาวเนาะก็ไปมันอย่างเงี้ยคือถ้าคุณอยู่ในอากาศที่เย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยอยู่แบบโซนอากาศที่มีอากาศเย็นหรือว่าทำงานในห้องแอร์อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทาแป้งละไปได้เลยหลายๆคนชอบแบบนี้นะชอบแบบมีความเงาๆส่วนตัวเนี่ยชอบแบบเนียนๆแบบว่าทาแป้งทาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดไปให้มันเนียนทั่วเห็นไหมรอยแดงที่นี่หายไปแล้วอันนี้ก็หายไปแล้วโอเคเด็ดจริงๆนะสรุปตัวนี้โอเคมากเลยนะเวิร์กรองพื้นหัวเห็ดเด็ดจริงๆสนใจทักพี่ชิต้ามาได้นะคะอยู่นี่นะเนียนอะแล้วก็มีความฉ่ำขอลงแป้งหน่อยละกันเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบเห็นแป้งมันจะมีสีฟ้าม่วงเขียวชมพูเป็นแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะใช้ดีอ่ะใช้แล้วหน้าขาวสว่างเห็นไหมเขียวเชียวแต่พอกดแล้วไปแล้วหน้าไม่ได้เขียวนี้นะแต่งหน้าต่อดีกว่าคิ้วนะเขียนไปแล้วแหละเติมอีกนิดนึงแล้วกันส่วนหัวคิ้วนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะใช้สีฝุ่นแบบนี้ก็ลงบริเวณหัวคิ้วมันจะทำให้คิ้วแบบดูไม่ดุเกินไปแล้วก็จะเป็นแบบว่าหัวคิ้วมันก็จะมีความฟุ้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ดินสอเนี่ยมันก็จะเข้มเกินไปหน้าเราก็จะดูเหมือนมีปริงมาเกาะทาสีแก้มกันอ
ขาใช้สี่สีเลยเป็นยังไงเคยใช้ปะเคยใช้ปะใช้แบบนี้เลยนะรูดปลื้ดเลยนะขึ้นลงขึ้นลงคือแบบว่าเราไม่ต้องใช้สีเดียวซ้ำซากจำเจก็ได้อะให้สี่สีมันมาแมทกันเนี้ยเห็นไหมรูดไปรูดขึ้นรูดลงรูด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 นี้เลยมันก็จะได้สีใหม่ขึ้นมามีความกลมกลืนส่วนพาเลตตานะคะก็จะใช้แพ็กเกจนี้นะชอบใช้อันนี้เพราะว่ามันใช้สีมันสวยอ่ะแล้วก็เอาสีอะไรมาแมทกับอะไรก็ได้ก็เลยชอบอันนี้ตัวนี้เดี๋ยวขอลงตัวนี้นะคะเป็นตัวลงรองพื้นเขาจะมีทั้งแบบเป็นแบบครีมอะค่ะแบบครีมก็จะมีความเงาเห็นไหมเงาวาวๆนิดนึงแต่ก็ไม่เวอร์วังมากอันเนี้ยพาเลตเนี้ยมันจะแต่งหน้าได้แต่งตาได้สวยอะอ่ะใช้สีนี้สีที่สองไม่ต้องใช้คู่กันเลยนะวันนี้นะใช้นี้เลยเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงพอเป็นเนื้อครีมเนี่ยใช้แปรงอ่ะมันก็ไม่ค่อยโอเคมันก็ไม่ละมุนเท่าไหร่ใช้นิ้วก็ได้นะแล้วก็มาจบด้วยสีนี้แล้วก็จะเป็นส้มออกแดงๆเนี่ยสวยแพะพาเลตเนี่ยนะคุ้มค่ามากสวยก็กลิ่นอายไลเนอร์สนิดทำหางเบาๆเล็กๆนะแล้วก็เดี๋ยวมาปัดมาสคาร่าเดี๋ยวรอให้อันนี้มันคือจะใช้ที่ดัดขนตาไฟฟ้าแต่พอดีเพิ่งเปิดปุ่มสตาร์ทก็รอแป๊บหนึ่งนะคะทำอื่นทาปากก่อนก็แล้วกันนะใช้สีนี้ละกันอันนี้นะคะส้มดีมากเลยนะคะแปรงกันหนึ่งใช้ที่ดัดขนตาไฟฟ้านะคะเนี่ยพอหนีบแล้วแบบขนตามันจะงอนกว่าเราใช้ที่แบบนี้นะแบบปกติอ่ะแล้วก็ปัดมาสคาร่างอนติดดีอ่ะอันนี้เวิร์กอยู่โอ้ขนตาติดตาติดเปลือกตาเลยมันก็ทำให้ยาวขึ้นด้วยนะไม่ยาวขึ้นจริงๆอ่ะเห็นป่ะยาวขึ้นจริงๆด้วยเคมากเลยอันนี้ใครที่อยากจะขนตายาวๆงอนๆอันนี้เวิร์กมากเลยอ่ะดีงามเชียร์เชียร์ดูสองข้างนี่ข้างนี้แบบขนตายาวขึ้นเป็นคนขนตาสั้นเนี่ยเห็นไหมข้างนี้มันแตกต่าง
ข้างนี้แบบเนี้ยเลยมาสคาร่านี้แบบว่าเจ๋งมากเลยอ่ะใช้แล้วขนตางวันมากเลยสวยค่ะโอเคนะคะสรุปเลยนะวันนี้นะพิชต้ามารีวิวตัวนี้เด็ดจริงๆสนใจทักมาได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้สำหรับคลิปนี้นะคะก็บ๊ายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ